แต่ต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องค่ะที่ทิ้งเอาไว้เฉยๆไม่ได้เป็นเรื่องราวในประเทศเรานะคะกับเงิน12ล้านบาทที่หายไปจากระบบของธนาคารออมสินซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงบ่ายนะคะผู้อำนวยการของธนาคารออมสินเองเนี่ยค่ะออกมาชี้แจงแล้วว่าเงินทั้ง12ล้านบาทนี้หายไปจากการที่ถูกโจรกรรมตู้ ATM ด้วยโปรแกรม malware ค่ะซึ่งไม่กระทบกับเงินในบัญชีของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้พร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินที่แจ้งธนาคารจะเป็นต้องปิดให้บริการตู้ ATM บางส่วนเป็นการชั่วคราวหลังพบเงินที่ใส่ในเครื่อง ATM หายไป21เครื่องรวมกว่า12ล้านบาทพบเป็นลักษณะการโจรกรรมเงินโดยใช้โปรแกรม malware ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขยืนยันไม่กระทบต่อเงินในบัญชีของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกสามารถใช้บริการตู้ ATM ได้ทุกธนาคารในพื้นที่โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาที่ปิดให้บริการสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเลี้ยงร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดประชุมตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาลส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบชาวระนองและชุมพรรับฟังปัญหาภาคประชาชนพร้อมติดตามแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองเป็นปัญหาขยะล้นเมืองที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนจังหวัดชุมพรเร่งแก้ปัญหาการคมนาคมเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดทางการอินโดนีเซียเพิ่มการรักษาความปลอดภัยทั่วเกาะบาหลีหลังจากผู้ต้องสงสัยที่เตรียมก่อการร้ายในพื้นที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอินโดนีเซียต้องรับมือกับกลุ่มหัวรุนแรงที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม IS ที่ก่อเหตุโจมตีกรุงจาการ์ตาเมื่อต้นปีฆ่าชีวิต4รายยามชายฝั่งแคนาดาในเมืองซาเนียออนตาริโอช่วยเหลือชาวอเมริกัน 1,500 คนที่ลอยมากับเรือยางเป่าลมซึ่งถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดขึ้นฝั่งแคนาดาระหว่างฉลองเทศกาลประจำปีที่จัดบนท่าเรือในรัฐมิชิแกนของสหรัฐทั้งหมดถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยรถบัสอย่างปลอดภัย